ดีค่ะเวลา20 นาฬิกาแล้วนะฟักทองเจิมของไวไวแล้วเสร็จแล้วนะคะกระเพื่อมกระพริบเลยเนาะนี่ค่ะฟักทองไวไวก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวจะให้ชมนะคะว่าที่เราแช่น้ำปูนใส่นะคะนี่ยังร้อนๆอยู่นะคะเนี่ยเป็นชิ้นนะคะไม่หักไม่แตกนะคะความข้นของเขาก็มีนะคะนี่ไงนะคะก็จะได้ความข้นนะคะความเข้มข้นอันนี้เราจะเอาไว้เป็นแบบเหมือนกับไอ้รวมมิตรนะคะนี่นะคะไปไวเสร็จแล้วนะเชิญเพื่อนๆทานได้นะคะมาเห็นไหมเสร็จเรียบร้อยนะคะฟักทองเชื่อมไวๆเนาะส่วนตัวนี้จะเป็นข้าวเม่านะคะไวๆได้ซื้อเขาเนาะซื้อแล้วไวๆก็มาทอดนะคะเพราะว่าไวๆไม่ชอบกินข้าวเม่านะคะก็จะอันนี้ก็จะเชื่อมน้ำตาลนิดหน่อยนะคะพอให้หวานหน่อยนะคะก็จะไม่เป็นเม็ดนะคะก็จะติดกันอยู่นะคะก็จะเป็นข้าวเม่าทอดเฉยๆนะคะนี่นะคะนี่จะมีความนี่นะคะหวานหวานทั้งนั้นนะคะแต่อย่าทานเยอะเนาะส่วนเจ้าของเขารออยู่แล้วอ่ะนี่เจ้าของเขามารอแล้วอ่ะเชิญค่ะคุณนายอ่ะถือว่ายกขึ้นมาโชว์หน่อยนี่ไงคะน้องจีด้าเฝ้าแล้วนะคะส่วนของเราก็นี่ไงอร่อยไหมชิมดูดินายเอาตั้งไว้ตรงนี้ก่อนอร่อยมากอร่อยมากเหรอไม่ต้องใส่กะทิหรอกนะข้าวเม่านี่นะคะซื้อมา20 บาทนะคะเพื่อนๆแล้วมาทอดก็จะฟูอย่างนี้นะคะปกติไวๆจะซื้อข้าวเม่าแล้วจะมาทอดตลอดนะคะจะไม่ทานเลยนะคะอันนี้ก็จะความเข้มของข้าวที่ข้าวเม่าเนาะจะมีสีเขียวอยู่นะคะเพราะว่าได้ที่เนาะบางที่เขาก็ต้องใช้ใบเตยนะคะใบเตยแล้วก็มาโขลกเพื่อให้สีเข้มข้นแต่ตอนนี้มันบ้านๆนะคะไวไปซื้อมาจากบ้านๆเนาะแล้วก็มาทอดนะคะก็จะเขียวไม่มากเนาะส่วนนี้ไงของเราหิวแล้วใช่ไหมล่ะอ่ะช่วยอีกทีนึงโหมันแผลบเลยนะคะปุ๊บปั๊บนะคะเพราะว่าแสงกระทบเนาะนี่นะคะขอบคุณนะคะที่รับชมฟักทองเชื่อมนะคะ